สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดจทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์มุบาร็อกมะมาซมาิลล่าอัลราะห์มานุอัลไรฮีมฮัมดุลิลลาฮิรับบ,บิลอาลามีนวะบิฮินนสตอาอิลลัฮาวลาวะลากูววตาอิลาล,ลาบิลลาฮิลัลีนาอะซีม رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَفْقَهُ قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأمكننا براني جاي الله سبحانه وتعالى بوباس نابنا وبو تي และรับฟังรายการทุกท่านอัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่อลอสุบ Subhanahu Wa ala, นะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรามีชีวิตมีลมหายใจสามารถที่จะประกอบคุณงามความดีสามารถที่จะทำอามมนอิบะดาต้าลลอซุบฮานะฮุวตาลาได้อัลฮัมดุลิลละขอบคุณต่อลอ l a h s u b า a n a h u Wa ala, นะครับที่วันนี้พระองค์นั้นได้ให้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงของการเรียนรู้ ในช่วงของการศึกษาทำความเข้าใจเรื่องราวของงานอิสลามซึ่งวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับเราจะทบทวนไปพร้อมๆกันทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนั้นก็คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดวงในชีวิตประจำวันของเราในหนึ่งวัน24ชั่วโมงเรามีกิจวัตรมีการกระทำ มีสิ่งที่เราต้องปฏิบัติเป็นภารกิจนะครับของแต่ละคนโดยที่ในแต่ละช่วงเวลานะครับมีแบบอย่างมีแบบอย่างจากท่านนาบีสอลลอห์อะลัยวะซัลลัมที่ท่านนั้นได้บอกถึงความประเสริฐบอกถึงสิ่งที่เรานั้นจะได้รับบอกถึงถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้น สำหรับคนที่รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮัวตาลาโดยใช้ตัวบทดุอากล่าวในแต่ละช่วงเวลาซึ่งวันนี้นั้นเนี่ยเราได้เรียนศึกษาไปหลายๆหะดิษด้วยกันหลายๆตัวบทดุอาด้วยกันนะครับในชีวิตประจำวันของเราโดยในฮะดิษสองท่าน,นาบีนะครับแบบอย่างของท่านนาลบีสุลซัลนั้นได้สอนให้เราเห็นนะครับว่าชีวิตของผู้ศรัทธา สิ่งที่ขาดไม่ได้สิ่งที่เรานั้นละทิ้งไม่ได้นั่นก็คือการรำลึกถึงลอสซุบฮานะฮูวัตตาละดังนั้นถ้าเราสังเกตนะครับในแต่ละตัวบทดูอาในกิจวัตรของเราในชีวประจําวันของเรานั้นเนี่ยจะเป็นการรำลึกถึงลอสซุบฮานะฮูวัตตาลาทั้งสิ้นนั่นหมายความว่าในตอนเช้าตอนเย็นก่อนเข้าห้องน้ำหลังออกจากห้องน้ำ เข้ามาสัสิิดออกจากมาสัสยิดขับขี่ยานพาหนะนะครับขับรถลงเรือหรือกิจวัตรต่างๆในชุดประจาวันของเรานั้นเนี่ยมีตัวบทดวาที่มาจากท่านนบีสุลตารฮอะลัยฮิอะลวซัลลัมแต่วันนี้เราให้ความสําคัญแต่วันนี้เราน,น,นั้นเนี่ยพยายามนะครับที่จะท่องจําที่จะอ่านที่จะเรียนศึกษาความหมายและนําเอาไปกล่าวไปอ่าน ในแต่ละช่วงเวลาแต่ละกิจวัตรประจําวันของเราเนี่ยนั่นหมายความว่าเราจะเป็นคนหนึ่งที่ได้รำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮฺวะตาอาลาตลอดเวลาแต่วันนี้เราต้องมาพยายามนะครับพยายามเรียนศึกษาท่องจําและนําเอาไปใช้ให้ได้นําเอาสิ่งที่เราได้เรียนได้ฟังนั้นเนี่ยไปอ่านไปใช้เพื่อเราที่เพื่อที่เรานั้นเนี่ย จะได้เป็นคนหนึ่งนะครับที่ได้รำลึกถึงลอ Allah สซุบฮานะฮะอาตาดยดัอานะครับในวันนี้ที่เรานั้นจะเรียนที่เรานั้นจะมาศึกษาไปพร้อมๆกันนั้นเนี่ยก็คือตัวบทดวอาที่เรานั้นจะกล่าวในตอนที่มีเสียงฟ้าร้องในตอนที่ฝนตกมีแบบอย่างของท่านในบีศซอลลอฮุอะลัยวะซัลลัม หรืออะไรที่ท่านนยบิสอัลลัมนั้นได้สอนให้เราได้อ่านไม่ว่าจะตอนที่ฝนตกไม่ว่าจะตอนที่เสียงฟ้าร้องนะครับได้อ่านอย่างไรที่ท่านนยบิสอัลสลัมนั้นได้สอนให้กับพวกเราขอเริ่มด้วยกับในฮะดีสนะครับของท่านนบิสอัลลอฮฺหัวไอเอหัวสลัมที่ได้ถูกรายงานนะครับจากท่านอับดุลลาบินซูเบร รอดิยัลลอฮุอันฮุมาอันนูอีละนะครับเป็นนะครับเป็นสิ่งที่ซอฮาบนะครับได้ฟังมาจากท่านในีิ็อลลอฮุอะลัยฮิวะสซัลลัมได้นำเอามาปฏิบัตินะครับก็คือดวอาบทแรกก็คือดุอาที่เกี่ยวข้องกับเมื่อฟ้าร้องบาบูมายากูลอีละซามีอัรรออดูนะครับดวอาบทแรกที่รายงานจากท่านอับดุลลอฮ์บินซูเบร์รอดิยัลลอฮุอันฮุมานะครับ ได้รายงานว่าท่านอิบสัลลัมนั้นได้ขอดุานะครับเมื่ออิดะซามีอารอดนะครับท่านจะจะอ่านดุอาที่ว่าสุบฮานัลล a d h i y u บบิ b ุร u ragdu bihamdihi wa almalaykatu m i ัขอความมหาบริสุทธิ์ยิ่งนะครับแด ผู้ซึ่งสุสัตบิภูรอดูบิฮัมดิฮีผู้ซึ่งฟารองอะรอดูนะครับได้สันเสริญได้ทำการกล่าวตัสบีห์นะครับบิฮัมดิฮีด้วยกับการสันเสริญต่อลรส,สุบฮานะฮูวตาลาะวลมาลาอิกะตูและรวมไปถึงบรรดามาลาอิกะด้วยเช่นเดียวกันมินคีฟติฮีเนื่องด้วยจาก ความเกรงกลัวต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่เป็นดุอาร์นะครับที่เราได้เรียนจากบรรดาซอฮาบะห์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเมื่อยามที่ฟาร้องนะครับซุบฮานัลลซียุสบบฮุรรอาดุบิฮัมดิฮีวัลมาอิกะตุมินคีฟะติฮิซุบฮานัลลซียุสบบฮุรรอาดุ บิฮัมดิฮีวัลมาอิกะตุมินคีฟติฮีนี่เป็นดุอาบุแรกนะครับนี่เป็นดุอาบุแรกนะที่เราได้เรียนนะครับได้ฟังนะครับโดยที่บรรดาซอฮาบะห์นะครับได้นะนำเอาดุอาบทนี้มาใช้เนี่ยนะนะมีเรื่องราวเรื่องราวหนึ่งนะครับจากท่านอับดุลลาบินอับบาสรอบิอัลลอฮุอันฮุมา ท่านได้กล่าวว่า“ก um ุนนามา”ะอูมาระดิยัลลอฮุอันฮุฟีซาฟาริน سفر” นอับดุลลอฮ์บินอับบาสรดิยัลลอฮุอันฮุมาได้เล่าว่าเรานั้นเนี่ยได้เดินทางนะครับไปพร้อมกับท่านอุม um ัดบินคอตอบรดิยัลลอฮุอันฟาอซซอบะนาะรอดุนวะบารกุนวะบารุดุนเมื่อเดินทางนะครับเราก็พบกับมีเสียงฟ้าร้องมีฟ้า คือฟ้าแลบนะว่าบารดุลและมีความหนาวเหน็บฟะกอลเลาะนาคาบุนทัลกาบก็ได้กล่าวนะครับท่านกาบบินมาลิกก็คือเป็นสาบะของท่านนบิสอุสซัลัมเช่นเดียวกันฟะกอละลาะนาคาบุนทัลกาบบินมาลิกนะครับได้กล่าวกับพวกเรานะกลุ่มท so ี่เดินทางไปพร้อมกันว่า มันกล่าลพี่นี้จะสัมผัสระดับสุฮานที่ยุสบพุระดูบิฮัมดีและมาเิกะตุมินทีฟาติฮีท่านกาบินมาลิกนะครับได้บอกว่าเมื่อเมื่อเรานั้นได้ยินใครก็ตามที่ได้อ่านดวอาต่อไปนี้เมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้อง ุุุบบฮานัลลยิร سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة ติฮ و ซาลา ا ันใครก็ตามที่อ่านดอาบทนี้เนี่ยที่เราได้ฟังไปนะครับสามครั้งด้วยกันเมื่อได้ยินเสียงฟ้าร้องเนี่ยใครที่อ่านดอาบทนี้สามครั้งอูฟิยามินดาลิกะรอดเขานั้นจะปลอดภัยเขานั้นจะได้รับการปกป้องปลอดภัย จากอันตรายของฟ้าร้องอันนั้นฟักุลนาฟ้าอูฟีนาท่านอับดุลลอฮ์บินอับบาสุรดิอัลลอฮุอะลัยฮุมได้บอกว่าเรานั้นเนี่ยหลังจากที่ได้ฟังสิ่งที่ท่านกาบบินมาลิกได้บอกเนี่ยนะครับเราก็ได้อ่านดัอาบทนี้ซุบฮานัลลซียุซับบิุ้รร ا ดูบิฮัมดิฮิวัลมะลาอิกะตุมินคีฟะติฮิเราได้อ่านดัอาบทนี้สามครั้งฟ้าอูฟีนา และเราก็ปลอดภัยเราปลอดภัยนะครับจากอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากฟาร้องที่เกิดขึ้นตอนนั้นนะครับแต่นั้นเนี่ยดูอาเมื่อฟาร้องนะครับก็เราสามารถที่จะอ่านดูอาบน,นี้นะครับซุบ h า n a ล a d ียุ u s a b b รรอดูบิฮัมดิฮ h วัลม m ลาอิก t ต m i n k h i f a t i สบุบฮาัหวลลิกะตุมินขีฟตหฮีสบุสรดูบิฮัมดิฮีวัลมะเอิกะตุมินขีฟติฮีนะครับนี่เป็นดุอาเมื่อฟาร้องนะครับเมื่อเราได้ยินเสียงฟารองและในส่วนของดวอาต่อมา นะครับก็คือบาบูมายยกูลูอี ذا นซา زل ا ل م ط รสิ่งที่เรานั้นจะกล่าวเมื่อพบเมื่อเจอนะครับอยู่ในยามที่ฝนตกอัลม้าตรนะครับตัวในฮะดีษบทหนึง่งนะครับท่านนบีิซอลลัลวว่าอะลไรวะซัลนลำเนี่ยได้บอกว่าหนึ่งในสามนะที่ดูอาจะตอบรับนะครับช่วงเวลาเนี่ย หนึ่งในนั้นคือช่วงเวลาที่นูซูลุลกอิสก็คือเมื่อฝนตกนะครับเมื่อฝนตกเนี่ยดูอาจะเป็นที่มุสตจาจับเป็นดูอาที่ถูกตอบรับนะครับเป็นดัอาที่ถูกตอบรับซึ่งดูอาที่เราสามารถที่จะขอนะที่เราจะอ่านนะครับเมื่อฝนตกเนี่ย เป็น h ะด i ที่สุนท่านนยบิสอลลัลอห์อัยฮิวะสัลลัมนะครับที่ได้รายงานจากท่านหญิงอา isha เรอเดียวละว่าอันฮาอันนะรัซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมกกาาานออิซรรัลลมะตเมื ah ่อแท้จริงท <im> ่านนายบิสอลลัลอห์อัยฮิวะสัลลัมนั้นเมื่อท่านนั้นเห็นฝนนะก็คืออยู่เมื่อฝนตกนะครับ ท่านจันจะอานดูอาสันส้นๆว่าอัลลอฮุมมะซัยิบันนาฟิอันอัลลอฮุมมะซัยิบันนาฟิอันโอ้อัลลอฮ์ฉันขอต่อพระองค์ซึ่งฝนที่ยังประโยชน์ขอต่อพระองค์ให้ฝนนี้ซอยิบันนาฟิอันเป็นฝนที่ก่อประโยชน์สร้างประโยชน์ให้กับพวกเรา นะครับและในบางสายรายงานนะครับได้บอกนะครับว่าก็ละฟีอัลลอฮฺมัสัซยิบันนาฟิอันมรตัยอูซาลาตันท่านอับดุลสลามนั้นเนี่ยจะอ่านดอาบทนี้อัลลอฮุมัสัซยิบันนาฟิอันสองครั้งหรือสามครั้งด้วยกันนั่นหมายความว่านะครับดอาบทหนึ่งที่เราอ่านได้ขอได้ก็คือให้เราขอเนี่ยขอให้ฝนที่ตกลงมา เป็นฝนที่ยังประโยชน์มีประโยชน์ไม่ใช่ฝนที่การลงโทษไม่ใช่ฝนแห่งการอาดาบไม่ใช่ฝนที่แห่งการสร้างอันตรายนะครับขอให้ฝนเป็นฝนที่ยังประโยชน์และดูอาและสิ่งที่เราสามารถทําได้นะครับนอกเหนือจากการอ่านดูอาอัลลอฮุมะซยิบันนาฟิอลแล้วเนี่ยนั่นก็คือการที่เรานั้นเนี่ยจะขอดูอาครับ ขอดุทิศต uh, ่อละซุบฮานะฮัวตาลาในยามที่ฝนตกนะท่านอับราฮิมสัลลัมบอกว่าอุดลูบูอิสติจาบะตะดูะอินดาอิลติกาอิลจูจูชวะอิความติสศลาและนุซูลิลัยกท่านทั้งหลายจงแสวงหาการอุทิศที่ถูกตอบรับนะครับอินดาอิลติกาอิลจูจูชสามช่วงเวลาที่ นะครับที่ผมได้บอกไปหนึ่งในนั้นนะหนึ่งก็คือที่ดูอาจจะถูกตอบรับก็คืออิงแดนเลียกอิลติกออิลยูยูเมื่อเรานั้นเผชิญหน้ากับศัตรูในยมในสงครามวะเอคอแมติโซล่าในตอนที่เราละหมาดวานูซูลิลกอยและในตอนที่ฝนนั้นกำลังตกให้ขอดอาอุตรูบูอิสติยาบเตดวดา ก็คือขอดวาขอดวานะครับให้เราแสวงหาให้เราพยายามในการที่จะขอดวาต่อลัสูบะฮานหัวตาลาในยามที่ฝนตกนะครับสิ่งนี้นะครับเป็นในปรสานานะได้บันทึกเอาไว้นะครับว่าเ,เมื่อท่านอิมามชาฟิอีนะครับท่านได้บอกนะครับเกี่ยวกับออดอาที่ถูกตอบรับในช่วงที่ฝนตกเนี่ยนะครับท่าน,นท่าน อิมามชาฟิ ع กล่าวชาฟิ عي นนอิมามชาฟิไกียค่างว่า وقد حفظه ع ลั ي ر و ح ا, آ, آ, إ ح บ طلب طلب الإجابة ع ล د ن ز ซ ال ل الغيث و إ ق ติ ة ا ل ص ل ทานอิมามชาฟิ ع ห ر ض ลนะครับน่านไดอบอกเอาไว้นะครับว่าฉันได้ฟังฉันได้ท่องจำฉันได้จำรำเรียนนะครับมาจากบรรดาผู้รู้หลายๆท่านด้วยกันนะครับถึง การที่เราั้้แสวงหานะครับแสวงหาให้พยายามขอดุอาในช่วงที่ฝนตกและในช่วงที่เรานั้นทำการละหมาดพอสองช่วงเวลานี้นะครับที่เราได้ฟังไปนะครับจากคดีสองท่านนบิสซอลลอฮุอัยลซัลัมก็คือเป็นช่วงทีุ่อานะครับจะถูกตอบรับดังนั้นในวันนี้หนึ่งในุอาก็คืออัลลอฮุมัซซัยยิบันนาฟิอันก็คือโอัลลอฮ์ ฉันขอต่อพระองค์นะครับให้ฝนนี้นั้นเป็นฝนที่ยังประโยชน์เป็นฝนที่เกิดประโยชน์ไม่ใช่ฝนที่สร้างาการอันตรายหรือเกิดอันตรายด้วยกับฝนนี้นะครับและอีกหนึ่งตัวบทนัวที่เราได้เรียนก็คือเมื่อเรานั้นได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับซุบฮานัลล a h di y u บร b b ร h u Raadu b i h ี วันมาลาอิกาตุมินคีฟาติฮีนะครับมหาบุรุทสุย์ยิ่งแด่อัลแด่อัลลอฮ์ผู้ซึ่งนะครับฟารองนั้นได้สรรเสริญพระองค์ควันมาลาอิกาตูมินคีฟติฮีและเช่นเดียวกันก็คือบรรดามาลิกะได้ทำการสรรเสริญตัชเบียต่ออัลลอฮ์สุบฮานอฮูวตาลามินคีฟติฮีเนื่องด้วยจากความเกรงกลัวนะครับขอขี้ฟะก็คือการความเกรงกลัวต่อ อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตอาลานะครับแล้วเราก็ได้ฟังนะครับว่าบรรดาสหาบะนะครับเมื่อเราได้เมื่อได้เรียนได้ศึกษาจากท่านอีบอ็อลลอฮุอะอัยะสัลลัมแล้วนั้นเนี่ยสหาบะได้นำมาปฏิบัติดังนั้นวันนี้นะครับสิ่งที่เราได้เรียนสิ่งที่เราได้รับฟังนะครับเป็นสิ่งที่เรียกว่าความปวดปานจอละตาละก็คือความรู้ดังนั้นวันนี้นะครับเมื่อเราทําความเข้าใจเมื่อเราได้เรียนนะครับเราต้องพยายามเราต้องพยายามที่จะนําเอาสิ่งที่เรานั้นได้เรียน ได้ฟังได้ท่องจำมาปฏิบัติให้ได้นะครับและอย่าลืมนะครับว่าวันนี้ตัวบทดัาที่เราได้รับฟังที่เราได้เรียนไปในแต่ละช่วงเวลานั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่มาจากท่านนาบีสุลตารฮุอะลัยฮะสัลลัมเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างสุนนะของท่านนาบีสุลตาร์ฮุอะไลัยฮะสัลลัมนั่นหมายความว่าดัาต่างๆที่เราได้เรียนนะครับเมื่อเราได้อ่านเมื่อเราได้ กล่าวในช่วงเวลาต่างๆแล้วเนี่ยเราได้ปฏิบัติตามสุนนะของท่านนยบิสซอลสลัมและอินชาอัลลอฮ์ความดีงามความประเสริฐฟารีลัตต่างๆนะครับที่ท่านนยบิสซอลสลัมได้บอกไว้ถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นสําหรับคนที่อ่านตัวบทตัวอาต่างๆเนี่ยอินชาอัลลอฮ์เราก็จะพบกับความประเสริฐต่างๆเหล่านั้นนะครับดังนั้นขอดูอาตอตลานะครับให้เรานั้นเป็นบุคคลหนึ่งที่สามารถปฏิบัติตามสิ่งที่เราได้เรียนนําเอาสิ่งที่เราได้ศึกษานะครับมา ใช้มาอ่านมากล่าวนะครับในชีวิตประจําวันของเราและขอตัวตาอตลรานะครับให้เรานั้นเป็นบุคคลที่มีความรู้ที่มีบารักัดความรู้ที่ยังประโยชน์นะครับและสร้างประโยชน์ให้กับอุมมะนะครับคนในสังคมและอย่าลืมนะครับฝากพี่น้องติดตามนะครับรับชมและรับฟังได้นในตอนต่อๆไปว่าจะมีดูอาบทใดในชีวิตประจําวันของเราที่มาจากแบบอย่างและสุน,นัขของท่านในบิโอลของอะลเยฮิห์สัลลัมฝากพี่น้องติดตามได้นในตอนต่อไป วบิลลาฮิตตฟิต و ا ل ه د ั ي ة ا ل س ل า م มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์มุบารอกมะมาผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์